สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างระหว่างถนนตัดใหม่ระหว่างพหลโยธินถึงลำลูกกาครับถนนเส้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตเรากำลังจะเข้าสู่ประตูกรุงเทพแต่ว่าเราต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีการก่อสร้างปิดกั้นเพื่อก่อสร้างถนนอยู่เราก็เลยต้องอ้อมเข้าไปครับในภาพที่เห็นตอนนี้คือสถานีแยกคอปอ N23ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือสำหรับทางวิ่งรถไฟฟ้านี้จะมีจุดที่ต้องมีการสงวนพื้นที่ของกองทัพอากาศก็คือจะมีการติดตั้งแผงกั้นระดับสายตาภาพที่คุณเห็นนะตอนนี้แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงคือถนนตัดใหม่ครับถนนตัดใหม่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็เห็นว่ายังมีการก่อสร้างอยู่ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือตอนนี้ก็มีฟุตบาทปรากฏให้เห็นแล้วแต่ยังไม่มีการลาดยามาตอยถนนอยู่ตอนนี้ก็มีเสาไฟสำหรับในการเพิ่มแสงสว่างในการเดินทางด้วยรถยนต์ก็มีการติดตั้งแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในประตูกรุงเทพเราจะสังเกตได้เห็นว่าทางวิ่งรถไฟฟ้าก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเซตเมนต์ติดตั้งเรียบร้อยแผงกั้นแบรีเออร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามองไกลๆเนี่ยนั่นคือทางไปสู่ถนนลำลูกกาซึ่งจะเห็นว่าจะมีคานยืดสมดุลซึ่งเป็นคานยืดสมดุลในการข้ามคลองโควาจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและลำลูกกานั่นเองครับกรุงเทพกับปทุมธานีแล้วเราก็เข้าสู่ซอย54/1ก็จะเราจะได้เห็นว่าตอนนี้ก็มีการติดตั้งแผงกั้นของสะพานข้ามคลองด้วยรถยนต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีการติดตั้งแผงกั้นอยู่ส่วนเรื่องของการเปิดใช้งานถนนตัดใหม่ก็จะเริ่มในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปี2561จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างกรุงเทพและลำลูกกาได้ดีขึ้นขอขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับที่ต่อไปผมขอไม่พูดถึงเรื่องคันนะ